เพจเมาส์ข่าวบันเทิงนะครับชื่อว่าจับโปดาราเนี่ยเขาโพสต์มานะครับว่าเลิกแล้วค่ะพอหนูด่าเขาทำให้เราเลิกกันแล้วค่ะแล้วบอกว่าวายแรงมากตกใจถึงขั้นกรี๊ดและอมยิ้มนิดๆในใจก็เผลอตบมือแบบกลั้นใจไม่ออกเลิกสักทีอะไรที่มันไม่ใช่ก็ต้องเลิกค่ะล่าสุดป้าอ้วนข้างบ้านโทรมาแชร์เอ้ยโทรมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่เห็นเขารักกันเนี่ยเขาเลิกกันตั้งนานแล้วค่ะเลิกกันตั้งแต่วันเกิดนู่นเหตุเพราะพ่อฝ่ายหญิงเนี่ยไปด่ากราดผู้ชายของเดียนนะคะฝ่ายชายก็เลยไปเล่าให้แม่ตนเองฟังเลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะทะเลาะกันแรงมากอันนี้แรงกว่าค่ะเพราะผู้หญิงเนี่ยจับได้ว่าฝ่ายชายเนี่ยแอบทักแชทไปหาหน้ากากผักขมปีแล้วก็จีบเขามานานกว่า3ปีแล้วค่ะวายแรงมากแฮชแท็กนิทานอีสปแฮชแท็กคู่รักไวทีนแฮชแท็กหน้ากากผักขมปีเดียนเองก็ลำบากใจแฮชแท็กจะโปดาราเอาเป็นว่างานนี้เนี่ยก็ถูกเชื่อมโยงคาดเดาไปนะครับโดยคนที่โดนคาดเดาเชื่อมโยงกันไปหลุดไปไหนไม่ได้ครับน่าจะเป็นหนุ่มอาชิน้องมีย่าและสุดท้ายก็คือน้องแอลลี่ก็เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามครับงานนี้ก็ต้องไปสัมภาษณ์ดูนะครับว่าใช่หรือเปล่าตรงกับข่าวที่มีการเมาส์แบบนี้หรือเปล่าโดยคุณโบเนี่ยคุณแม่น้องอาชิก็ออกมาคอนเฟิร์มยืนยันออกมาว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องจริงครับข่าวเรื่องลูกชายจีบสาวไม่จริงนะคะเท่านั้นยังไม่พอครับคุณลีนาตาลีก็ออกมายืนยันอีกเสียงว่าที่พี่โบพูดคือความจริงคือเรื่องจริงก็คือว่าน้องอาชิเนี่ยเขาไม่ได้ไปจีบน้องแอลลี่อย่าไปพาดพิงให้ใครเสียหาย